หญิงแห่งวงการบันเทิงคนนี้เลยค่ะพี่แอนทองประสมโอ้โหสวยแบบสวยเหมือนเดิมคือจะเห็นเขามากี่ปีกี่ปีเขาก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยจริงๆตลอด30ปีในวงการบันเทิงนะคะเธอถูกยกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแบบไม่มีใครคัดค้านค่ะเพราะว่าการันตีจากฝีมือการแสดงที่ตีบทแตกทุกบทบาทเลยจริงๆใช่ครับล่าสุดครับเจอพี่แอนทองผสมนะฮะเขาบอกว่าเขาเตรียมจะสละตำแหน่งนี้แล้วครับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงจะสละให้กับนางเอกรุ่นน้องครับอย่างยาย่าอุรัสยาครับหลายคนอยากรู้ว่าเพราะอะไรอ่ะไปฟังดีกว่าครับยาย่าน่ารักไงยาย่าเขาแบบจิตใจดีแล้วเขาก็ทำแต่สิ่งดีๆแล้วเขาก็ตั้งใจทำงานอันนี้เราตัดสินส่วนตัวนะเพราะว่าเจอเขาบ่อยก็เลยเห็นเขาในทุกด้านจริงๆมันก็มีหลายคนที่เหมาะนะแต่แอนแค่ไม่ได้ไปใกล้ชิดกับเด็กๆ เหล่านั้นไงแต่ย่าแอนเจอบ่อยย่าไม่กล้ารับหรอกแอนก็พูดไปงั้นแหละมันไม่มีอะไรที่มันถาวรอยู่แล้วอะเราอยู่มาแบบ30ปีแล้วอะเราเห็นทุกวงเวียนของมันแล้วอะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าวันนึงเขาจะบอกเฮ้ยพี่แอนนึกสนุกอยากไปให้อีกคนนึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเด็กคนนั้นน่ะเป็นเด็กที่สามารถเป็นไอดอลในด้านที่ดีของใครได้คุณให้เขาไปเลยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนแบบมันเป็นอะไรก็ได้อะเราไม่ได้หมายความว่าพอมันไม่มีแล้วเราจะหมดคุณค่าในตัวเองก็ไม่ใช่มอบให้แต่แอนก็ยังเป็นตำนานในปีนั้นอยู่ก็ไม่ได้หายไปไหน เหมือนนางงามอย่างเงี้ยเราก็ยังมีตำแหน่งของเราเป็นเรคคอร์ดเอาไว้อะไรเงี้ยคนใหม่ก็ทำหน้าที่ไป